สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาหมักนี่หมูนะครับหมูแดดเดียวนะวันนี้มีสูตรนะครับที่จะมาแนะนำนะครับเป็นสูตรที่แบบหมูนุ่มนะหมูนุ่มโดยใช้อะไรรู้ปะนี่เราจะใช้เบกกิ้งโซดานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มหมักกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราหมูอันนี้ประมาณกิโลครึ่งนะครับเราก็จะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณ2ช้อนโต๊ะแล้วกันอ่ะไม่หมดใส่แค่นี้พอเดี๋ยวมันเยอะไปนะครับอันนี้เราจะหมักเตรียมไว้รอเลยนะให้หมูเขานุ่มนะครับก็ขยำไว้นะครับหมักทิ้งไว้เลยให้หมูนุ่มนะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราหมักทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาผสมน้ำกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ำหมักกันเลยนะครับเราไม่ต้องเทใส่ในหมูเลยนะเรามาผสมน้ำหมักแยกต่างหากนะครับอันดับแรกเริ่มจากอะไรดีน้ำมันหอยดีกว่าซอสหอยนะครับหมู1กิโลใช้ประมาณ1ทัพพีนะครับ1ทัพพีอันนี้เบสมีของเก่าอยู่ด้วยนะก็จะใส่ลงไปรสชาติจะเป็นออกแนวหวานนิดๆนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับนี่น้ำตาลปี๊บไปใส่นิดหนึ่งยีนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่าเบสก็ใส่ใหม่แล้วล่ะขั้นตอนต่อมาเราจะใส่น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งอันนี้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะน้ำผึ้งตัวนี้เขาจะออกหวานนะครับทำให้หมูเรานุ่มแล้วก็หวานด้วยนะอันนี้เดี๋ยวไปขอคนก่อนยีให้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บเขาแตกนะครับซีอิ๊วขาวนะครับหมดเลย1ทัพพีซอสภูเขาทองนะครับหนึ่งทัพพีครึ่งนะน้ำปลานะครับใส่แค่ประมาณ1ช้อนโต๊ะก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เกลืออีกที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันงานะครับใส่ไปเลย1ทัพพีนะครับหนึ่งทัพพีครึ่งนะคนนะอีกอย่างนะครับน้ำมันตัวนี้จะช่วยให้หมูนุ่มเพิ่มขึ้นนะครับ1ทัพพีนะครับแม่ไม่อยู่ในครัวนะครับจะให้แม่หยิบเกลือให้หน่อยเป็นลืมออกมาข้างนอกครับโอเคเดี๋ยวไปหยิบเกลือแป๊บนึงมาแล้วครับอันนี้ไปใส่น้ำตาลไปนิดนึงนะครับน้ำตาลทรายนะคนให้เข้ากันนะครับใส่เกลือนะครับประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งก็พอนะเพราะทุกอย่างมันเค็มอยู่แล้วครับเพื่อนๆเราแค่จะทำให้มันกลมกล่อมเพิ่มขึ้นเฉยๆวันนี้เสียงอาจจะรบกวนเยอะนิดนึงครับวันนี้เป็นอยู่บ้านครับอันนี้สำคัญคือเหล้านะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเหล้าจีนหรือเหล้าทำอาหารก็ได้นะเบสใส่ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคนให้เข้ากันเลยนะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรทำให้หมูนุ่มนะครับแล้วก็เป็นสูตรที่เข้มข้นนะครับเพื่อนๆจะไปปรับปรุงมากกว่านี้ก็ได้นะ
บางคนชอบหวานบางคนชอบเค็มนะครับแต่สำหรับรสชาติเบสก็ประมาณนี้นะครับพอดีที่สุดแล้วนะครับบางคนอาจจะต้องหนักน้ำมันงานิดนึงนะครับบางคนเขาทำขายนะกลิ่นหมูเขาเราเวลาย่างจริงๆมันจะหอมนะครับแต่นี้ไปทำทานเองนะครับก็ไม่ใส่เยอะมากจนเกินไปนะโอเคเดี๋ยวเวทเตรียมหมูตรงนั้นมาก่อนเดี๋ยวมาเทให้ดูนะครับเพื่อนๆไปเรามาขั้นตอนนี้เลยครับเมื่อกี้เป็นลืมนะลืมรสดีนะครับใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เบสจะใส่สักหน่อยนะประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งครับเพราะถ้าเป็นของพวกของย่างเนี่ยเราจะขาดไอ้พวกนี้ไม่ได้เลยนะครับพวกรสดีนะไม่ว่าร้านไหนก็ใส่นะครับเบสการันตีได้เลยเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยไม่อร่อยนะครับมันจะขาดความเข้มข้นไปนะอ่ะหมูตรงนี้เราได้แล้วน้ำเราก็ได้แล้วนะครับนี่นะครับน้ำเมื่อกี้นะครับนี่เราเทลงไปเลยน้ำหมักน้ำหมักคลุกๆนะครับนี่คลุกให้เข้ากันนะครับเห็นไหมแสงอาจจะไม่ค่อยได้นิดนึงแล้ววันนี้เพื่อนๆทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับ1คืนนะครับแล้วค่อยเอามาตากนะถ้าทำจำนวนเยอะๆนะครับแต่วันนี้เบสก็จะเดี๋ยวจะตากให้ดูเลยแล้วกันนะโอเคหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับหมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาเจอกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเบสจะแรปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าตู้เย็นนะโอเคไว้เจอกันมาแล้วนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงครับที่เบสเอาไปแลบแล้วก็เข้าตู้เย็นมานะครับนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำที่เราใส่ไปเขาจะดูดไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตากกันเลยดีกว่านี่นะครับไม่จะวางเรียงอย่างนี้นะนี่เพื่อนก็วางเรียงไปอย่างเงี้ยครับหมูแดดเดียวนะครับบางคนเขาชอบใส่กระเทียมนะครับแต่เบสว่าไม่แนะนำนะไม่แนะนำไม่ใส่กระเทียมนะครับเพราะว่าพอเวลาเราไปทอดเนี่ยมันจะดำนะหมูเราก็จะดำด้วยนะกับพริกไทยนะถ้าจะทำขายอ่ะไม่ควรใส่นะครับเพราะเวลาพริกไทยมันไปโดนตัวหมูเนี่ยไปโดนอยู่ในหมูเนี่ยมันจะเป็นจุดๆๆๆดำๆนะครับพอเวลาไปย่างอ่ะมันจะไม่สวยนะหรือไปทอดมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบผงๆอะไรไม่รู้ติดหมูครับไม่ควรใส่นะครับแค่นี้ก็พอนะครับโอเคเดี๋ยวเบสขอไอ้นี่ก่อนเรียงก่อนนะครับเรียงสวยๆก่อนเดี๋ยวถ่ายดูอีกรอบนึงนะครับโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วเบสตากได้2ถาดเลยนะครับเมื่อกี้หมูกิโลครึ่งนะได้ทั้ง2ถาดเลยเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆตากก็ตากในลักษณะนี้ถ้าใครมีแบบว่าถาดเขาเรียกว่าอะไรนะแม่ที่ตากที่เป็นเฉพาะแบบตากแดดเดียวเลยก็จะดีนะครับแต่ที่บ้านเบสไม่มีบ้านเบสก็จะมีเป็นถาดแบบนี้ก็ตากได้เหมือนกันนะครับใช้แดดเดียวก็คือประมาณ1วันนะโอเคไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเสร็จแล้ววันนี้ไปหรือจะเดินไปดูตอนที่เบสตากไหมโอเคยังไงไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยนะสูตรนี้เอาไปใช้ได้อีกนะครับก็คือเอาไปหมักเป็นไก่เป็นเนื้อเป็นอะไรก็ได้นะถ้าเพื่อนๆอยากจะผสมเอาอย่างที่ว่าใส่น้ำมันงาเยอะกว่านี้หรือว่าไงก็แล้วแต่นะครับแต่ละบ้านก็จะทำไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับเพื่อนๆยังไงฝากกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับมีอ้วนพากิน Channel นะครับที่ Facebook ที่แบร์ขับ Channel นะครับไว้เจอกันนะครับเพื่อนบ๊ายบาย